ถ้าคุณเป็นหนี้เยอะๆแล้วอันดับแรกที่ห้ามทำเด็ดขาดคือไปกู้หนี้ใหม่เพื่อมาโปะก้อนเก่าไม่ว่าจะเป็นการรูดบัตรขอวงเงินขอสินเชื่อหรือว่าจะไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อจะมาโปะหนี้เก่าอย่าทำเด็ดขาดเลยค่ะสวัสดีค่ะ Money Monkey by Monkey จะโอนะคะ EP ที่แล้วเราพูดกันไปถึงเรื่องเช็คสัญญาณสิว่าคุณกำลังจะกลายเป็นคนที่หนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหรือเปล่าสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของหนี้เช่นเคยค่ะแต่คราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ถลำลึกไปแล้วหมายความว่ามีหนี้เยอะแล้วกำลังมองว่าจะหาทางออกยังไงอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรที่มันเป็นการประชดชีวิตนะฟังคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วจะตัดสินใจยังไงโอ้เชื่อว่าทุกคนน่าจะเจอทางสว่างมากขึ้นก่อนอื่นเลยหลังจากที่เราเป็นหนี้เยอะๆแล้วเราเครียดมากไม่รู้จะหาทางออกยังไงให้ท่องเอาไว้ค่ะว่าการเป็นหนี้ไม่ได้เป็นการไปฆ่าใครตายสามารถแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้แต่คุณต้องเข้มแข็งแล้วก็ตั้งสตินะคะสู้ไปพร้อมๆกันเอานี่เดี๋ยวมาคุยกันนะคะว่ามันมีทางออกยังไงบ้างโหสีหน้าก็เคร่งเครียดไปด้วยเลยอ่ะให้กำลังใจคนเป็นหนี้ทุกคนนะคะมาเริ่ม1ค่ะถ้าคุณเป็นหนี้เยอะๆแล้วอันดับแรกที่ห้ามทำเด็ดขาดคือไปกู้หนี้ใหม่เพื่อมาโปะก้อนเก่าไม่ว่าจะเป็นการรูดบัตรขอวงเงินขอสินเชื่อหรือว่าจะไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อจะมาโปะหนี้เก่าที่เขากำลังมาเม้งอยู่ที่บ้านคุณณขณะนี้อย่าทำเด็ดขาดเลยค่ะขอร้องเพราะมันจะสร้างวังวนดินพอกหางหมูมาเรื่อยๆไม่รู้จบ2ค่ะเจรจาประนอมหนี้อันนี้เป็นกลเม็ดเด็ดเคล็ดลับเลยนะคือเจ้าหนี้เนี่ยยังไงเขาก็อยากได้เงินคืนถูกไหมกรรมดีกว่ากรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเดินเข้าไปคุยกับเขาเถอะไปประนอมกับเขาเถอะโอ้เชื่อว่ายังไงเจ้าหนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วก็ฟังคุณยังไงคุณเป็นหนี้คุณก็ต้องชดใช้แต่ค่อยๆชดใช้ดีกว่าคุณไม่ใช้ทั้งหมดแล้วก็หายไปเลยแบบนี้อันนี้อาจจะมีเรื่องกันแล้วก็หนี้คุณก็จะบานปลายด้วยนะคะเข้าไปคุยกับเขาก่อนเลยลองดู3เมื่อถึงทางตันคุณไม่มีเงินไปใช้หนี้จริงๆเนี่ยคุณอาจจำเป็นจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่างกัดฟันแม้ว่าคุณจะรักมันมากเพียงใดก็ตามนะคะว่าของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้เช่นอะไรล่ะอ่ะโน้ตบุ๊กไงอ่ะอะไรรองเท้าหรือโทรศัพท์มือถือหรือบางคนหนักจริงๆต้องขายรถมันก็จำเป็นอ่ะเนาะอย่างที่บอกท่องไว้ของนอกกายไม่ตายเดี๋ยวเราจะหาใหม่กันแต่ตอนเนี้ยถ้าเราไม่มีเงินไปใช้เราอาจจะตายได้นะคะขายอะไรได้ขายไปก่อนแต่ข้อห้ามสำคัญนะคะห้ามนำบ้านหรือว่าที่ดินไปค้ำเพื่อจะเคลียร์หนี้เก่าเด็ดขาดเลยค่ะเพราะสมมติว่าในกรณีที่คุณไม่มีเงินที่จะไปไถ่บ้านคืนเนี่ยมันจะทำให้กลายเป็นว่าเงินคุณก็ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ไม่มีอันนี้ชีวิตบัตรซบหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นย้ำเลยว่าอย่าทำแบบนั้นเอาของนอกกายอื่นไปขายก่อนเฟอร์นิเจอร์มุ้งในบ้านขายให้หมดเลยค่ะจริงๆเสื้อผืนหมอนใบคุณก็อยู่ได้เอาลองดูสิแล้วคุณอาจจะพบว่าเออมันก็มีทางเปลี่ยนเป็นเงินได้นะสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นก็ได้ค่ะลองดู 4. เพิ่มรายได้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่หลายคนก็ใช้แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้หาได้ทันทีแต่โอเชื่อว่าทุกคนมี2มือ2เท้ามี1สมองเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าหลายคนเขาทำได้คุณก็ทำได้คิดอย่างนี้ดิลองดูเลยว่าตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยด้วยมันสมองของคุณด้วยความสามารถของคุณที่คุณมีคุณไปทำอะไรอย่างอื่นนอกจากงานประจำได้ไหมหรืองานประจำคุณสามารถทำมันให้หนักขึ้นเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นได้ไหมลองดูค่ะมันต้องมีสักทางที่คุณจะได้เงินเพิ่มเลยว่ะทั้ง4ข้อที่พูดไปนะคะก็หวังว่าจะพอเป็นทางสว่างเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่กำลังตกอยู่ที่นั่งลำบากใครที่เครียดมากจริงๆเนี่ยมันก็มีคลินิกแก้หนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่เขามีอยู่ก็เข้าไปดูกันได้ที่ www.clinicgaehnee.com เขาก็จะมีรายละเอียดแล้วก็คุณสมบัติอะไรต่างๆเขาจะให้คำปรึกษาเรื่องของการเป็นหนี้เนี่ยแหละว่าจะแก้ยังไงรวมทั้งอาจจะมีการไปเจรจากับเจ้าหนี้ให้คุณด้วยก็ได้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางบสส.หรือว่าแซมเนี่ยเขาร่วมกันอยู่เบอร์ก็เดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะเผื่อว่าใครที่เครียดจริงๆมันไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็ลองโทรไปปรึกษากับคลินิกแก้หนี้ก่อนก็ได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นทางออกให้กับหลายๆคนได้นะคะอย่าลืมว่าท่องไว้สิ่งสำคัญคือการเป็นหนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าใครตายมันแก้ไขได้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เพียงคุณต้องตั้งสติแล้วค่อยๆเอาใหม่ค่อยๆเคลียร์หนี้ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปค่อยๆ คิดค่ะมันมีทางออกอย่าคิดสั้นนะคะหมดแล้วสำหรับ Money Monkey แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้โอ๋แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ